็ได้ประโยชน์ร่วมกันที่ว่านั่นพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงของลุงก็พูดจังคำบนนี่แหละครับเขาเรียกว่ามันเกินการพิสูจน์เพราะว่าเราติดพิสูจน์เรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พิสูจน์กันจังนี่ไม่ต้องเลยครับอันนี้เอามาใช้ได้เลยมันถึงเวลาครับถึงเวลาเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เข้าใจภาษาเวลาผมสื่อสารเวลานําเสนออะไรหรือแม้แต่ท่านถามมาผมตอบยังไงอย่างเงี้ยมันลักษณะการตอบเพื่อเอาตัวรอดไหมหรือว่าตอบเพื่อเกิดให้ความเข้าใจตอบเพื่อเอาตัวรอดไม่ยากแต่นี่มันเป็นการบันทึกเอาไว้นะเนี่ยมันอยู่ใน YouTube มันอยู่ในคลาวด์นู่นเด็กรุ่นหลังก็จะมาเปิดฟังกันเออมันเป็นลุงงอกๆบ้าๆคนนึงจริงๆเกินบ้าเลย abnormal นะฮะลุงงอกเนี่ยคือมนุษย์ abnormal และ unconscious จำหน่อยครับมันสองอย่าง abnormal กับ unconscious ในชุดความชุดภาษาชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็คือset zero and agarigo ชุดภาษาเป็นชุดที่สองนะครับมนุษย์ลุงหงอกคือมนุษย์ set zero and agarigo นะครับมนุษย์ที่ไม่มีคลื่นเมื่อกี้พูดถึงคลื่นความถี่ใช่ไหมล่ะจิตสำนึกจิตไร้คลื่นไร้สำนึกนั่นนะครับไม่มีคลื่นแล้วคลื่นทำอะไรไม่ได้ด้วยคลื่นทำอะไรลุงไม่ได้ด้วยบอกให้ทราบไว้นะครับคลื่นมันจะเรียวแรงมาขนาดไหนก็ตามทีสู้ทำอะไรลุงไม่ได้นะครับใครอยากจะมีชีวิตอยู่ได้นานๆและยังมีความสุขก็พยายามรับรู้ภาษาลุงเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับค่อยๆฟังก็พิจารณาเอาทางนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่คำว่า yes กับ no โอเคไหมครับไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ yes กับ no โอเคมีสามคำนะครับถ้า no ก็แปลว่าจบข่าวบ้านใครบ้านใครถ้า yes อยู่ด้วยกันนานๆถ้า no ไปไหนไปด้วยกันเนี้ยเออถ้าโอเคปะโถอีกทีนึงถ้า no แปลว่าบ้านใครบ้านใครแล้วไม่ทะเลาะกันไม่โกรธกันถ้า yes ไปด้วยกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันแชร์กันไปมาหน้าจอในจอถ้า yes ถ้าโอเคโอ้โหไปไหนไปด้วยกันเลยนะเลือดสุพรรณของเรานี่เอ๋ยกินด้วยกันนอนด้วยกันทำอะไรด้วยกันได้สบายหรือเหมือนพี่กับน้องทำน้องเนี่ยครับนะเหมือนพี่กับน้องเป็นบรรยากาศเหมือนพี่กับน้องกันนะครับขอให้เข้าใจในแนวทางนี้เอาไว้นะจ๊ะนะจ๊ะรู้จักลุงหงอกรู้จักให้มันหมดตัวตนนะรู้จักลุงหงอกอย่าเพลินๆแล้วก็ไม่เกรงใจกันเพราะว่ามันเข้าใจกันไม่ต้องมาระแวงกันมันก็ไม่ต้องมาเกรงใจกันไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังแล้วก็มันเต็มไปด้วยเกรงใจเพราะว่ามีแต่คำว่า yes กับ no แล้วก็โอเคเงี้ยเข้าใจนะครับ